นี้ครับทางตรงโดยจังหวัดนครพนมครับก็ได้ตรวจสอบข้อที่จริงครับเรื่องนี้ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับทางผู้เสียชีวิตแล้วก็พ่อแม่ของญาติของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ตำรวจเราเองนะครับการตามหน้าที่ก็เพื่อนผู้เสียหรือไม่นะครับคนที่สองเป็นนะครับวัชิร์จากตัวน้องเองนะครับผู้เสียเองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเราไปกระทำเกินกว่าเหตุนะครับก็ตรวจต้องตรวจพิสูจน์ต้องตรวจสอบต้องดูว่าเราเป็นอย่างไรนะครับพยายามติดตามหลักฐานต่างๆแล้วพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลพยานจากกล้อง CCTV ที่มีนะครับระยะทางระยะประมาณ2-3กิโลนะครับประมาณนี้นะครับก็มันเป็นทางย่อยนะครับทางย่อยซึ่งมาดูอย่างที่เห็นได้นะครับก็เป็นทางที่ทางขึ้นลงทางลาดชันนะครับซึ่งรถแรงตัวกันอุบัติเหตุถ้าใช้ความเร็วสูงนี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่ก็ข้อมูลที่เห็นนะครับว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับจากตำรวจเราทำเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจากอุบัติเหตุนะครับจากความเร็วประเด็นหลักๆที่ปัญหาเรื่องอะไรตอนนี้นะครับเนื่องจากคนเสียชีวิตนะครับเริ่มจากตำรวจเราตั้งจุดตรวจแล้วกดทำเรื่องการจราจรนะครับประเด็นแรกจุดแรกที่ตรวจก็คือเขาหลบมีการตรวจของเจ้าที่จุดแรกครับจุดแรกจุดที่สองมาเขามาติดไฟแดงติดไฟแดงเพื่อติดตามมาเขาก็ผ่าไฟแดงอีกนะครับสองจุดนะครับแล้วมีตำรวจอีกฝั่งนึงอีกนะครับคอยสกัดกั้นอยู่นะครับจนแล้วก็มีการตั้งด่านทุกมุมนะครับผมจุดที่สองหลังจากผ่าไฟแดงที่สองมาก็บอกให้จอดให้ใจจอดเขาก็ทำให้ใจจอดก็หลบหนีอีกนะครับสรุปแล้วมีการกระทำผิดกฎหมาย3ช่วงนะครับก็เลยตำรวจที่นี่จุดตรวจนะครับเลยผิดปกติครับว่าเขาหลบหนีเพราะสาเหตุอะไรนะครับทางการจะใช้ฐานได้ว่าหนึ่งเรื่องการจราจรมีผิดแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องรถทรัพย์นะครับรถที่ขี่มาเนี่ยใช้ทะเบียนเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วเรื่องยาเสพติดนะครับที่เขาสันนิษฐานไว้นะครับจากการสอบปากคำของสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามนะครับก็มีเหตุผลอยู่นะครับแล้วในเรื่องของการเยียวยาถ้าผู้เสียหายอ้างว่าเป็นการกระทำที่เป็นต้นเหตุตรงนี้เนี่ยเราได้มีการหารือกันยังไงเรื่องการเยียวยาเนื่องจากมันมากระชั้นชิดนะครับในช่วงนี้หลังเกิดเหตุที่19เลยนะครับช่วงนี้กำลังติดต่อทางผู้เสียหายอยู่นะครับการเยียวยาเราพยายามที่จะทำในรูปในเรื่องสวัสดิการที่ต่างๆด้วยจะได้นะครับอย่างเรื่องพรบเรื่องอะไรเราก็ประสานให้อยู่นะครับก็มีหลายส่วนแล้วก็เรื่องการช่วยเหลือจากตำรวจนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของความหมายจากผู้การนะครับว่าให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับถ้าตำรวจเราผิดจริงตามที่ผู้กล่าวอ้างนะครับคือขับรถไล่ในย่านชิดแล้วก็มีการทำให้รถเสียหลักนะครับตำรวจก็ต้องผิดวินัยครับกระทำผิดทำเกินกว่าเหตุนะครับเราก็ดำเนินการทำวินัยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการกระทำตามหน้าที่เราก็ให้ความเป็นธรรมแก่ตำรวจด้วยนะครับตอนนี้ก็มาดูว่าเหตุเกิดจากอะไรนะครับการเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับเกิดจากที่ตำรวจเราทำเกินกว่าเหตุหรือว่าอุบัติเหตุนะครับจากการขับรถหนีกับตำรวจแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับสุดท้ายในเรื่องของวินัยการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยถ้ากระทำเกินกว่าเหตุจริงเนี่ยมีโทษถึงขนาดไหนครับไล่ออกครับ